สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Wolverine 5 Ronin Wolverine 5 Ronin นะครับเป็นสินค้า Exclusive ของ Mezco Toys ในงาน New York Comic Con นะครับแล้วก็เป็นเว็บ Exclusive ด้วยครับดูกล่องสิครับเป็นรอยกรงเล็บ Wolverine นะครับและด้านขวามือของกล่องครับตรา Mezco สีทอง Exclusive สุดๆครับด้านข้างก็มีกรงเล็บของ Wolverine นะครับด้านหลังก็มีภาพอาร์ตแบบญี่ปุ่นในสไตล์ศตวรรษที่17นะครับของญี่ปุ่นนะฮะเป็นซามูไรนั่นเองนะครับผมเมื่อแกะออกมาแล้วครับวูฟเวอรีนนะครับมาในชุดซามูไรแบบโบราณนะครับอย่างที่บอกในประมาณศตวรรษที่17นะครับก็ดูครับสิ่งที่ผมรู้สึกหมั่นไส้วูฟเวอรีนตัวนี้ก็คือว่าหน้าหล่อมากครับมีการเพ้นท์มาอย่างดีนะครับเอ็กซ์คลูซีฟก็แบบนี้แหละฮะก็จะเพ้นท์ผมมาดีมีหนวดที่ใต้เข่าเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นแบบสีเทาๆนิดนึงเหมือนแบบหนวดโกนไปแล้วแต่จริงมีรอยหนวดอยู่นะฮะแล้วก็ถ้ามองดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาเพ้นสีหน้าเพ้นคอมาหมดเลยนะฮะสวยงามมากจริงๆแหละครับแล้วก็ที่ตาก็มีแววตาด้วยแหละฮะดูผมครับอันนี้มัดจุกเป็นแบบซามูไรจริงๆเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับแหวกเสื้อออกมาโอ้โหนี่ครับก็ของผมมีรอยแดงๆนิดหน่อยแต่ว่าด้านในจะเห็นว่าเขาเพ้นเป็นรอยขนเป็นรอยเส้นเลือดด้านในด้วยนะครับคือเรียกว่าละเอียดมากๆครับผม wow. ยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกครับนี่ครับที่แขนก็มีขนอีกครับโอ้โหคนอะไรช่างขนเยอะจริงๆแม่คุณเมสโก้ก็ให้รายละเอียดได้เยอะสมจริงจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะอย่าเพิ่งดีใจไปที่ขาก็มีขนอีกแล้วครับคนอะไรนี่มันมนุษย์พันขนจริงๆเลยคิ้วดกอกมีขน นะฮะนี่ครับมีถึงต้นขาเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นี่ครับถุงเท้านะครับเป็นการเทนนะครับไม่ได้มีการแยกพลาสติกแต่อย่างใดนะครับรองเท้าก็เป็นเกี๊ยะด้วยล่ะโอ้โหนะฮะมาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับหัวนะครับหมุนได้แบบนี้คอแบบนี้นะครับแล้วก็ก้มได้แบบนี้นะฮะเงยได้ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับแขนนะครับก็ไปข้างหน้าได้ประมาณนี้บิดไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับแล้วก็กางแขนได้ประมาณนี้เลยครับแล้วก็ที่ข้อศอกครับก็เป็นแบบดับเบิลจอยนะครับนี่ข้อศอกที่มีขนนั่นแหละนะครับแล้วก็มาดูแอปครันช์ครับก้มได้แบบนี้แล้วก็เงยได้แบบนี้เลยครับแล้วก็บิดเอวได้เต็มที่เลยนะฮะขาครับนี่ครับบิดไปด้านหน้าได้แบบนี้นะครับแล้วก็เข่าก็เป็นดับเบิลจอยนะครับนะเดี๋ยวต้องถลกมาให้ดูหน่อยซิว่าเป็นดับเบิลจอยจริงหรือเปล่านี่เห็นไหมครับเป็นดับเบิลจอยจริงๆนะครับแล้วก็ตรงข้อเท้าครับก็ขยับได้เต็มที่เลยนะฮะเกียร์ของผมนะฮะแล้วก็ด้านหลังครับก็ขยับไปด้านหลังได้นิดหน่อยนะครับก็เป็นจุดขยับที่เยอะใช้ได้เลยครับตัวนี้นะครับของที่แถมมาในกล่องครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็ให้มาพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบละเอียดนะครับผมนี่ครับหัวที่แถมมานะครับหัวนี้นี่ต้องบอกว่าของเก่าที่แถมมากับตัวคอมิคคอนคราวที่แล้วเนี่ยวูล์ฟเวอรีนเนี่ยตัวนี้สวยกว่ามากๆเลยนะครับเป็นหัวแบบวูล์ฟเวอรีนผมปกตินะครับแล้วก็แยกเขี้ยวแบบอะไรแบบนี้นะฮะอย่างสวยเลยครับวางหัวไปก่อนแล้วก็ต่อไปมาดูมือที่แถมมานะครับมีทั้งหมด5มือด้วยกันนะครับก็จะเป็นมือแบบที่มีกรงเล็บเนาะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่ไว้จับดาบนะครับแล้วก็มือขวาที่แถมมาอีกอันนึงก็เป็นแบบกำลังจะจับดาบนะครับผมถัดมาครับเป็นดาบคาตานะ2เล่มด้วยกันนะครับแบบสั้นกับแบบยาวนะครับรายละเอียดก็ทำมาได้ดีเลยทีเดียวนะฮะที่ด้ามจับนะครับก็จะเพ้นเป็นสีทองนะครับสลับกับสีดำนะครับสวยมากเลยส่วนฝักดาบก็มีเหมือนกับเป็นเชือกเป็นรอยเชือกไว้นะครับก็สวยเหมือนจริงมากนะครับก็สามารถมาสวมใส่ฝักดาบได้นะฮะก็แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนใส่ต้องระวังนะครับมันจะมีแง่งของมันนะฮะมีช่องของมันอย่างเงี้ยผมเสียบผิดอย่าไปฝืนมันเดี๋ยวหักนะครับเอาละครับถัดมาครับเป็นฐานเป็นสแตนที่สีขาวนะผมว่าน่าจะเป็นอันแรกของ Mezco ที่สีนี้นะครับแล้วก็ลวดลายก็จะแบบเดียวกับหน้ากล่องเลยคือจะเป็นแบบสีม่วงน้ำเงินอะไรอย่างงี้นะครับก็สวยอยู่แล้วครับแล้วก็สแตนตัวจับนะครับและนี่ครับก็เป็นผ้าคลุมนะฮะผ้าคลุมไหลหรือว่าผ้าพันคองี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะฮะจริงๆผมอยากจะบอกว่าผ้าคลุมสีแดงเนี่ยทำให้โดยภาพรวมของกล่องนี้เนี่ยดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเอาแกะออกมาแล้วนะฮะขอคลี่นิดหนึ่งอ้าวเป็นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยาวมากเลยนะครับแล้วก็อ๋อนี่ฮะที่
ด้านบนของผ้าเนี่ยครับเป็นลวดหมดเลยนะฮะเป็นลวดยาวมาเลยนะครับเนี่ยนี่ครับจนสุดเลยนะครับแต่จะมีลวดแค่ด้านเดียวนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะทำอะไรกับผ้าพันคอนี้ได้บ้างนะครับด้วยความที่เป็นลวดก็แปลว่าเราสามารถดัดได้อย่างอิสระนะฮะจะมาพกหัวแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนแบบเฮ้ยแดดร้อนกันแดดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเอ๊ะแต่ว่านั่นมันญี่ปุ่นไม่ใช่เมืองไทยนะครับก็จะทำแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยฮะสามารถแบบว่าคลุมหัวแบบนี้ปุ๊บแล้วก็แบบนี่มีแบบชายผ้าก็ปลิวๆแบบลมพัดแรงมากนะฮะก็ให้อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะครับจะจัดได้อย่างอิสระเลยนะฮะอันนี้นี่อย่างที่ผมบอกนะครับผ้าคลุมสีนี้ทำให้เพิ่มสีสันในตัวนี้เข้าไปเยอะเลยนะครับต่อมาฮะจะพกเป็นแบบกองโจนะฮะปิดปากก็ได้นะฮะหรือว่าแล้วแต่จินตนาการของคุณเลยนะครับสามารถจัดได้หลายแบบมากเลยนะครับต่อไปครับเรามาเปลี่ยนหัวดีกว่าครับมาใส่หัวที่แบบว่าเป็นผมแบบวูฟเวอรีนแล้วก็ทำหน้าแบบเฮ้ยแกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เปลี่ยนมือครับมาใส่มือกรงเล็บซะหน่อยนะฮะนี่เป็นไงฮะเข้ากับหัวนี้ใช่ไหมครับแต่ผมชอบหัวนี้มากกว่า นะฮะก็ขอเปลี่ยนกลับไปเป็นหัวนี้นะครับแล้วก็เอามือที่ผมบอกนะครับเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำท่าแบบชักดาบนะฮะกินแล้วไม่จ่ายไม่ใช่คนละอันนะครับก็เอาคาตานะทั้ง2เล่มเนี่ยนะเอามาเหน็บที่ผ้าข้างๆตัวได้เลยนะครับคือผ้าข้างๆตัวนี่เขาเย็บมาอย่างดีดังนั้นก็จะไม่มีการหลวมไม่มีการหลุดนะครับก็จะอยู่สภาพนี้ตลอดไปนะครับนี่เป็นไงฮะแม่เฮ้ยหรือนายจะเอาอ่ะเดี๋ยวเราชักดาบนะโถ แล้วนี่ครับ Wolverineตัว Comic Con Exclusive เมื่อประมาณ2ปีก่อนมั้งครับหรือปีก่อนผมจำไม่ได้นะฮะหัวคนที่แถมมาเนี่ยครับดูสิครับคนละเรื่องเลยนะฮะดังนั้นผมจะเอาหัวที่ได้จากหัวนี้แหละครับมาเปลี่ยนใส่ Wolverine ตัวนี้ครับโอ้โหยังหล่อเลยนะครับ wow. แล้วก็หัวนี้สามารถไปใส่กับ Wolverine ตัวอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือ Wolverine ที่ออกมาทั้งหมดของ Mesco นะครับ5ตัวด้วยกันนะครับผมมั่นใจว่าผมมีครบนะครับก็เนี่ยฮะขนาดลองเทียบขนาดดูแล้วก็ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวนี้จะสูงกว่านิดนึงเพราะว่าด้วยเกียร์นะผมว่าเกียร์จะสูงหน่อยนะครับและนี่ก็เปรียบเทียบกับกัปตันอเมริกาเห็นมั้ยครับจะไซส์ใกล้เคียงกันเลยสูงกว่าพอๆกับกัปตันแต่เตี้ยกว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์นิดนึงนะครับเห็นมั้ยฮะนี่ขนาดสูงเท่ากับเดดพูลเลยแล้วก็เตี้ยกว่าเรสเกลนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับซูเปอร์แมนก็จะเตี้ยกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าตัวใกล้เคียงกับแบทแมนดีเซนดิ้งไหนนะครับมากล่าวโดยสรุปนะครับตัวนี้เนี่ยผมต้องให้คะแนนความสวยนะครับคือเพ้นหน้ามาดีมีความละเอียดในการเพ้นบอดี้นะครับแล้วก็จุดขยับคือขยับสนุกมากนะครับเพราะว่าตัวนี้น่าจะเป็นบอดี้เดียวกับโอแมนโลแกนนะของแถมโอเคเลยนะฮะให้มาปานกลางนะครับก็ถ้าคุณเป็นแฟนวูฟเวอรีนนะครับผมก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลที่คุณจะไม่มีตัวนี้เนาะก็เรียกว่าของมันต้องมีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเมสโก้เนี่ยก็คงจะออกตัวละคร5โรนินเนี่ยให้ครบถามว่า5โรนินมีใครบ้างก็จะมีวูฟเวอรีนมีเดอะฮอลค์มีพานิเชอร์ไซล็อกแล้วก็เดดพูลนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเมสโก้น่าจะออกครบดังนั้นถ้าคุณชอบความเป็นซามูไรผสมกับอเมริกันฮีโร่ของ Marvel เนี่ยก็ควรจะต้องมีเนาะแต่ถ้าคุณบอกว่าผมเก็บแค่ตัวหลักๆแล้วกันก็ตัวนี้ก็สามารถปล่อยผ่านไปได้ครับแต่อย่ามาเสียใจทีหลังนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ที่ร้าน mescotoys.online by toysdd ครับผมร้านนี้มีเมสโก้ทุกตัวครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ